่อนถึงน้ำตกกรมโรคระยะทางประมาณ10กิโลเมตรต้องทรงเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งเป็นรถจิ๊บเพราะถนนในตอนนี้เป็นถนนซึ่งประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างถวายเพิ่งเสร็จใหม่ความงามของน้ำตกพรหมโลกนั้นสุดที่จะหาคำมาพรรณนาได้จึงขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มากล่าวในที่นี้เป็นช่องชั้นเชิงผาศิลาลาดและสะอาดรื่นรวยดูสวยสมภัยจิตพิสุพันธ์ดูน่าชมลมพัดพากลิ่นสุมานมาเป็นท่อทานน้ำพุดุดั้นลดหลั่นไหลลงที่เชิงผาชะลอได้ก็จะใคร่ชะลอมาให้เป็นที่ผาสุกทุ่งนางใหมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ลงพระปรมาภิไธยปปร.และสก.ไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกนั้นวันจันทร์ที่16มีนาคมเวลา 8:16 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับจังหวัดนครศรีธรรมราชThank you.
พระราชดำเนินถึงอำเภอร่อนพิบูลเมื่อเวลา 9:15 น.เยี่ยมรับดอนอยู่ประมาณชั่วโมงเศษแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากร่อนพิบูลเวลา 10:25 น.